เล่นมา2เกมครับเสมอ1ชนะ1ครับเช่นเดียวกับแฟนแลนด์ครับไม่ชนะไม่แพ้ใครเหมือนกันครับเสมอมาติดต่อกัน2เกมครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยที่เสมอกับบางกอกวิลล่าแฟนแลนด์ต้องบอกว่าเกมนั้นเนี่ยนำจะหมดเวลาการแข่งขันอยู่แล้วมาโดนหม่งในช่วงเวลาบาดเจ็บครับคู่เกมวันนี้น่าจะมีตัวอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ส่วนถ้าเกิดวันนี้ขึ้นนำก่อนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องพยายามรักษาสกอร์ให้ได้เกมที่แล้วมีบทเรียนมาแล้ว1ครั้งก็สำหรับแฟนแลนด์ครับนำอยู่จนหมดเวลาอยู่แล้วมาโดนประตูทดเจ็บครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ก็เลยจบเกมเสมอไม่ไปกับบางกอกวิลล่าเกมนั้นเนี่ยคุณถ้าใครได้ดูก็ต้องบอกค่อนข้างจะสนุกครับเกมนี้มาเจอกับคิงเดวิลครับเสมอ1แล้วก็ชนะแอร์เอสเกลมาเอาชนะขวานเย็นมาครับเกมที่แล้ว3ประตูต่อ2ครับสุดมันเหมือนกันครับคิงเดวิลครับเกมนั้นเนี่ยคิงเดวิลทำไป2ประตูครับแต่ต้องมาดูว่าเจอกับแฟนแลนด์เนี่ยการคองบอลเนี่ยถือว่าทำได้เหนือต่อคู่แข่งกันโดยตลอดครับแฟนแลนด์ครับแล้วจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวล์ย้อนกลับมาให้ในจังหวะแรกครับแล้วจังหวะนี้ต้องไปคิดครับนัดยิงชันแลบแล้วก็ยังเป็นออฟครับเดินทิ้งออกข้างไปได้เสียงเดี๋ยวได้ลุกพุ่งครับด้านหลังเบนจังหวะนี้ลากตัดเข้าในแล้วทายบอลมาที่เทคครับครับตายเข้าในแล้วเมื่อมีโอกาสสองจังหวะนี้เมื่อหาบอลไม่เจอเลยมาว่างเพื่อเป็นก็ถือว่าวันนี้แฟนแลนด์ชุดใหญ่เหมือนกันครับตัวหลักๆยังอยู่มันครบเลยครับนะแล้วจะให้ซ้อมตรงกลางไม่ผ่านครับแต่แล้วตัวความขยันเนี่ยไปเก็บบอลมาได้ครับเสียบอลให้กับคิงเดวิลเลยขวาสุดมีเพื่อนเติมขึ้นมาจังหวะนี้เปิดชันแล้วก็บอลไม่ออกอีกครับเดี๋ยวถึงจังหวะเดินแล้วให้มาทางซ้ายนัดย้อนจอกมาใต้ใหม่เป็นจอกหลบเข้าในแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้ยังไปติดบล็อกแล้วแม่ในกรอบเห็นโทษมีฟีนรออยู่ด้วยจังหวะนี้ตัดสินใจยิงเลยยังได้เป็นลูกทุ่งทางด้านซ้ายครับโอ้กันแลนด์เริ่มเกมมาในบุญแตกเลยฟีนหลอกเข้าขวาลูกนี้แต่ยังไม่ออกบอลครับย้อนกลับมาตั้งใหม่เบนฟีนยิงที่เสาแรกลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านที่หาตัวปัดทิ้งออกข้างไปได้ตัวนี้ได้ลูกที่ทางด้านซ้ายฟีนนัดแต่เล่นกันทั้งสั้นแล้วจ๊อกฟีนตัดมาตั้งใหม่ให้เพียงสี่แต่ต้องย้อนกลับมาตั้งพี่แอมครับพี่แอมเนี่ยเป็นหัวใจเป็นแรงรับแล้วก็เป็นโกคุมจังหวะเกมของแฟนแลนด์เลยครับให้ลูกนี้ติดพี่แอมเป็นสำคัญครับต้องครับสี่แต่ออกมาขวาสุดแล้วอีเบนต์ครับรออยู่ครับสี่แต่ลูกนี้สั้นเกินไปแต่ยังไปช่วยแก้ไขได้ครับฟันแลนด์เตรียมเพาะเบิร์นออกมาซ้ายครับครับแล้วจังหวะนี้ให้ไม่ดีครับไหวต่อโอ้โหทำบอลหลุดออกข้างไปเองเด็ดขึ้นยาวขึ้นมาแบบนี้ไม่มีใครเลยตัวตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับคิงเดวิลมีช่องมีจังหวะนึงก็ต้องพยายามจบไว้ก่อนครับถึงจะเป็นระยะไกลก็แล้วแต่ครับ
น้องอุ้มสอนเข้าไปไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายครับสำหรับการสอบเข้าไปทำประตูต้นแรกครับกองหลังพี่แอมประสบการณ์ค่อนข้างจะสูงครับย้อนครับแล้วลูกนี้ขึ้นมาเองครับทางซ้ายจับบอลแล้วจะไปเล่นลูกนี้ได้ยังแก้ไขได้ครับเลยตัดสีใต้ยิงคันแหลบแล้วก็อุ้ยแล้วเตะลูกนี้เล่นยากครับโอ้โหจังหวะออกมาเล่นเตะที่หน้ามาไม่ดีเกือบจะโดนลงโทษเหมือนกันครับต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ผู้ขาวตัวของกันแหละเล่นแบบนี้ผิดพลาดบ่อยครับต้องพยายามเล่นเซฟกว่านี้ครับผู้ขาวตัวถ้าจะไปเล่นเสี่ยงเสี่ยงหลายๆครั้งเนี่ยมันต้องให้เล่นดีครับคือเปิดยัดมาตรงกลางลูกนี้ยัดเตะทิ้งออกมาได้ครับสว่าหอมยังเป็นกันแหละยังให้ออกมาทางขวาเทคข้างหน้ามีฟรีรออยู่ครับเปิดจ้าเข้าในลูกนี้ก็ถือว่าวันนี้แป้นแลนด์เริ่มมาเนี่ยก็บอกว่าเล่นดุดันขึ้นครับปกติเนี่ยจะขอต่อบอลกันต้องบอกว่าว่าจริงๆถึงได้ยิงครับแต่วันนี้เริ่มมาเนี่ยถือว่าเล่นเกมค่อนข้างจะดุดันเลยครับพยายามหาจังหวะยิงหลายๆครั้งครับแม้ว่าจะมีตัวบล็อกอยู่ครับไม่เหมือนกับเกมที่แล้วมาครับปกติเนี่ยเพราะการต่อบอลมีช่องว่างถึงได้ยิงครับปีไอ้ลงไอ้ยัดเข้าในไม่ผ่านออกบางแล้วเตะทิ้งลูกนี้ไม่ออกด้วยครับก็ต้องมาสุดท้ายยังคันแบบที่เล่นของแฟนแลนด์ออกข้างได้ทุกทุ่งครับกระโดดเข้าในมาทีมเดียวที่ดูว่าตรงกลางไม่มีใครเข้ามาเอาบอลครับเอฟ1ต่อ1เจอจ็อกแล้วดูเหลี่ยมจังหวะนี้แย่งจากเท้าเลยครับไหลขึ้นมาทางขวาเพกเอาไปแลนด์กระสวยจับครับซ้ายเบนเติมขึ้นมาตรงกลางที่ผ่านครับแล้วกระสวยจับครับทีมเดียวที่3คนครับเย ยังเป็นลูกเตะมุมครับพี่เดลูกโยนมาสาวสองเทคสกัดแล้วพี่เดเปิ้ลออกมาทางขวาลูกนี้ก็จับไม่ดูเลยครับโอเคหายไปค่อนข้างเร็วแล้วตอนนี้7นาทีเสร็จแล้วยังไม่มีสกอร์แรกครับนะเบนเสียบขึ้นทางซ้ายขยับให้พี่มาลงกลางฟิล์มทางซ้ายทางขวารอประคองอยู่ครับย้อนกลับมาตั้งใหม่นะเบนไปลองท้องไปเห็นดูว่าบอลเท้าถูกเท้าของกันแลนด์ครับค่อนข้างจะแม่นครับเบนล็อกเข้าในขวามีนับอยู่จังหวะนี้แม่คุมบอลไม่ดีจังหวะแรกแล้วพยายามจะตามกลับไปแย่ที่เฟิร์นยังแก้ไขมาได้ครับเพิ่งมาจ็อกจังหวะนี้ข้างในมีฟินแล้วชื่อกินเองครับเลยของเขตโทษมีฟินลอยบอลอยู่ครับตัดสินใจยังไงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับมีโอกาสลองสอบทายไปหลายครั้งแล้วสำหรับการเล่นครับยังไม่ตรงสอยเลยวันนี้คือเรดาร์ไม่ติดครับเราเจอว่าจะลุกขึ้นทางด้านซ้ายครับคิมเดวิลอย่างที่บอกว่าทั้งสองทีมไม่เคยแพ้ใครมาก่อนครับเล่นมาสองแมตช์ครับเป็นคิมเดวิลเนี่ยเสมอไป1ครับชนะ1ครับส่วนทางด้านซาแลนด์เนี่ยเสมอมา2เกมครับเชื่อว่าลูกเกมแบบนี้ครับสกอร์ไม่น่าจะขาดครับเดี๋ยวต้องดูครับสกอร์แรกยังไม่มาด้วยครับเออผ่านมาผ่านมาที่เซตครับมาเสมอที่สุดทุกประตูในเกมระหว่างเดลูกับแบลนครับแบลนเนี่ยก็ต้องขอเป็นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจบสกอร์พวกเขาเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่ไปเลยเลยเว้งเว้ง
เราจะเปลี่ยนคำออกครับทีมเหลือยังสัญญาเลยแล้วคนจะออกครับดูคลิปก่อนนี้เป็นพี่เฟิร์นครับจะได้ลองใส่ครับวิ่งมาแล้วตัดสินได้ยิงปั่นใส่ใกล้ลูกนี้เนี่ยหลุดออกหลังได้เลยครับเล่นสั้นเลยแป้งแล้วเที่ยวไปขวาด้วยนะเที่ยวบอลเกิดช้าจะเร็วของแป้งแล้วเนี่ยต้องอยู่ที่พี่แอมครับเป็นเทปร้อนกับพักตั้งกันใหม่พี่แอมร้อนเทปข้าวบอลเทปข้าวบอลเล่นทางข้างกันจ้องข้าวบอลครับเราเปลี่ยนแกนมาทางขวาฟิล์มแตกแล้วหลบเข้าในลูกนี้ปีซ้อนสองครับไหลมาขวาสุดนัดยัดมาลูกนี้ยังปักที่หัวได้ครับจังหวะสองพีเอลูกปักสินได้เตะชิ้นออกข้างไปเลยเตะผ่านมาที่ทางครับของทุกเวลาแรกยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับเกย์รอดพีเอลูกกับไปแล้วเราปีหลบสองคนจังหวะนี้โอ้เรื่องที่จะยิงเองเท้าหลักไม่ดีเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝั่งประตูของฟีนมาแล้วเปิดยาวเลยจังหวะนี้ไม่ได้ครับก๊อกดักเขาได้แล้วให้มองจังหวะนี้ไม่ดีครับที่เปิดทีมเลี้ยงคิดไม่ผ่านเลยเป็นก๊อกทะลุตรงกลางแล้วจะแทงต่อให้ฟีนไม่เข้าใจกันอีกแล้วแม่โอ้โหจะไปเหยียบสมาธิไม่ได้แล้วจริงๆต้องตัดกลับมาแล้วจริงลูกนี้ก็ยังตกทิ้งตัวไม่ได้จังหวะสองจริงซ้ำแม่ยังเป็นเทคครับจังหวะนี้วิ่งมาสไลด์บล็อกแล้วก็ยิงหลีกออกหลังไปเองครับโอ้โหแล้วก็ต้องโชว์ความขยันเนี่ยแล้วถ้ามาทักคู่ไม่วิ่งนะปัดตกเนี่ยถ้าปล่อยให้ยิงโล่งๆน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่าทักคู่เทคใครทำดูวิ่งมาสกัดแล้วยังช่วยทีมไม่ได้ครับสกอร์ก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยเสมอที่สุดที่รอสูงครับเกมรอบผ่านไปค่อนข้างจะเร็วครับตอนนี้เหลือ8นาทีเศษแล้วมาที่เวลาแรกเซนจบไปสุดเส้นแล้วจังหวะสุดท้ายแม่ผู้สาวตัวปัดยังไม่ออกครับตัวเนี่ยทันหลังออกไปนอกเส้นแล้วเป็นเดี่ยวดันขึ้นมาสูงเลยครับตอนนี้เฟิร์นหลบไม่เอาแล้วโอ้โหตัวลุงสามคนจังหวะนี้เลี้ยงสุดเส้นเราให้ไม่ดีจังหวะสุดท้ายการโดนปั๊มออกข้างครับอย่างแรกลุกขึ้นแต่ละซ้ายแล้วกันแล้วเบนจ็อกปัดสินใจจริงตรงนี้ขยับแล้วฟินยิงไม่ผ่านผู้ถูกประตูล้มโอ้โหล้มไปแล้วแต่ว่ายังเซฟได้ครับทีเดียวจะสวนกลับพี่เฟิร์นแล้วกลายเป็นดีครับตัวบอลไม่เข้าทางแล้วปั๊มกันอยู่จังหวะนี้โดนลุงสามขวดแล้วกินโต๊ะแล้วแย่งกลับมาเลยแล้วกันแล้วพี่อาจารย์สวยเลยขอกันซ้ายครับก๊อกเป็นแต่เข้าในสายมาท้ายสุดฟีสุดแค่แล้วขนาดยิงยันเสาแรกเลยจะมีการเปลี่ยนตัวด้านขนาดครับจะเอาใครออกครับให้สัญญาเลยพี่มงเอาพี่เปิดออกมาครับเอาเปลี่ยนตัวที่กลางสนามเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหกนาทีเสร็จแล้วล็อกไปจังหวะนี้ยังเก็บบอลได้3คนโอ้โหเนี่ยอยู่ในวงทีมเดบิวต์เลยครับก็สักคู่5คนล้อมกรอบอยู่จะไปไหนไม่ได้จริงๆแล้วก็โอ้โหโนลูคนเดียวพี่คนเดียวหลังกลางกลางก็ใส่เข้าขวาแล้วลูกนี้เปิดยาวมายังไม่หายออกแตะทิ้งหน่อยได้ครับเสียบสองถ่ายออกมาทางที่ดีย้อนหลังเพื่อนขยับเลยบอลบอลนะครับเสียบอลให้กับทีมเดวิลล์ครับพี่อาไปทีมดูเหมือนกันแบบออกข้างแล้วลูกพุ่งแล้วทีมเดวิลล์นั่นขวาพี่พงศ์ลงมาใหม่ครับแม่เรื่องแรงยังดีเลยเปิดยาวเลยครับ
ป็นลูกพุ่งทางด้านซ้ายเอาชิงได้ด้วยพี่เลจังหวะนี้พยายามจะยกหลบไม่ห่างครับยังติดหัวเพกออกข้างครับด้านข้างสนามจะมีการเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับสำหรับคิงเดวิลครับออกไปพักมาแล้วตอนนี้หลังจากยังมาใหม่ครับถูกแล้วจะลุยลูกนี้ไม่ออกด้วยลงมา3คนครับอาร์ตจ็อกถูกแล้วก็หวาจ่ายเนี่ยให้เล่นผ่านครับจะลุยเดียวคนกันแล้วจังหวะนี้โอ้โหได้ฟาวเลยครับโอ้โหจังหวะที่ลุยมา3คนเหมือนกันครับต่อหน้านี้จ้องแค่หลบไปก่อนครับโอ้คราวนี้เป็นทางด้านคิงเดวิลล์ครับอาร์ครับตอนนี้นี้เป็นฟรีคิกเลยแล้วโดนดักนิดนึงครับผมว่าถ้าไปปล่อยให้ทะลุไปอีกเนี่ยจะลุย 3-4 คนเนี่ยคนถ้าหลุดไปได้เนี่ยเป็นช่องเลยครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ของคิงเดวิลครับเอาลง5นาทีสุดท้ายครับในช่วงเวลาแรกครับพี่พงศ์รอแล้วเอาโอ้โหโหดีลูกนี้หลุดไกลๆเลยไททะลุช่องออกมานะครับแล้วปีนแต่งเข้าขวาแล้วลูกนี้นัดยิงด้วยซ้ายลูกนี้หลุดสองอีกครับถือว่าวันนี้มีโอกาสตกสกอร์เนี่ยมากกว่าทุกๆเกมแล้วสำหรับแฟนแลนด์เนี่ยมีโอกาสเนี่ยร้องสองไว้ก่อนเลยวันนี้ไอ้บอลยืนตำแหน่งอย่าพูดเดี๋ยวเวลาเข้าบอลนะเฮ้ยอย่าโผล่ตาถ้าดับได้ก็เทคให้ลูกนี้จ็อกยันตามาเก็บได้ก็แล้วน้องน้องซ้ายสุดนัดใจเย็นนะเข้าไปแล้วเดี๋ยวลองพี่ไปได้เปลี่ยนแล้วได้เก็บได้แล้วต้องแม่นนุ่มแน่นแน่นครับเป็นปล่อยเป็นจังหวะแล้วขวาสุดมีเทคตัดสินใจยิงแล้วลูกนี้ติดที่อาร์มออกหลังครับยังเป็นลูกเตะมุมของกันและทางด้านขวาโอ้สามภาษาในแดนล็อกเกียร์ของคิงเดวิลต้องทำงานกันหนักเลยครับจะเป็นเงยไม่ได้ครับเกมของคิงเดวิลโอ้ถ้าเงยเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเลยครับไปร้านเนี่ยให้แล้วไปทุกคนครับแม่ดูครับการรับส่งบอลเนี่ยทำได้อย่างรู้ใจครับแต่ปัญหาของเขาเนี่ยก็ยังคือการจบสกอร์อยู่เป็นทีมที่ผลิตประตูได้ค่อนข้างน้อยครับสำหรับไปร้านเนี่ยแต่เรื่องการหันบอลไม่ไปรอใครแน่นอนครับไอ้ยิงยัดลูกนี้ก็ยัดทันแล้วออกข้างครับไปลูกพุ่งไปด้านขวาไปร้านสองเอาแล้วหนุ่มสองแล้วหนุ่มนัดสองสิ่งใดยิงยัดอีกครั้งนึงคราวนี้เพลงสุดเส้นยังไงครับย้อนกลับมาจ็อกผู้ให้ลูกนี้ไม่ดีวิ่งทั่วมาจับบอลลงแล้วเสียเข้ากับตาหลังครับเล่นเร็วเลยครับเบนเหยียดแซงออกขวาสุดครับจ็อกแย่เพลงไม่ถึงครับยังเป็นมีออฟก็ไต่ทิ้งออกข้างไปได้ครับทุ่มเร็วเลยครับแต่แล้วเดินอย่างนี้เลยเราเป็นจังหวะนี้ยากไปนิดนึงครับเราดูว่าไปได้เลยแล้วจีบแบบนี้กรรมการว่ายังไงครับแตกใบเหลืองทันทีครับเกี่ยวจังหวะก็ต้องพูดท่านหลุดไปได้นะ2ต่อ1ครับมีโอกาสได้ประตูค่อนข้างจะสูงครับอย่างน้อยมีโอกาสยิงแน่นอนครับถ้าเราจังหวะนี้ผู้ตัดสินก็นี่ครับไม่หลังมีใจครับเดินมาแตกใบเหลืองกับเพชรครับโอ้เลยครับจังหวะตัดเกมก็สักคู่ครับปล่อยให้ผ่านไปได้ครับสักคู่มีสิทธิ์ลุ้นถึงประตูครับแล้วยิงปีกยิงจังหวะนี้ใช่ไหมไม่รับเก็บได้ครับทีมเดียวที่ถ้าจังหวะที่ตกแย่ไว้นิดหนึ่งครับเกมเหลืออีกนาทีเสร็จแล้วกำลังจะเข้าช่วงนาทีสุดท้ายก่อนทุกระดับเสร็จครับไปยิงปีกยิงบริเวณกลางสนามเลยครับสำหรับทีมเดียวที่อย่าวิ่งมาปั่นลูกนี้อ้าวแล้วโอ้โหดูครับยังเป็นทีแล้วพุ่งเข้าตัวของแฟนแลนด์ครับปัดทิ้งออกหน้าแล้วไม่ได้โดนบังนิดเลยครับ
ทูมมาลูกนี้แทงหัวไม่เตะทิ้งด้วยครับแฟนแลนด์ครีมจากการจ็อกลงมาเชื่อมเกมครับเทคตอนนี้ไม่รู้พยายามจะหาช่องสองมาอยู่ครับเทคตีเหลืออีกไม่ถึง10วินาทีแล้วก่อนจะพ้นราบเจ็บครับพ้นราบเจ็บเป็นนาทีสำหรับช่วงเวลาแรกครับปีนเดินเดินจังหวะนี้ไปเองก็ยิงยัดลูกนี้ก็ฉลับออกหลังครับพ้นราบเจ็บนาทีย้ำอีกครั้งสำหรับช่วงเวลาแรกครับเลยได้ไปลูกเตะมุมทางด้านขวากดดันต่อเลยครับตัวให้ดูตัวเฮ้ยสองกระโดงสองกระโดงไปนะเฮ้ยเล่นสั้นครับแฟนแลนด์นัดฟีต่อให้จังหวะนี้โดนต่อตั้งใหม่เทแปดมาที่แอมเปลี่ยนแกนขวาสุดนัดเก็บบอลลูกนี้แต่จับบอลแรกไม่ดีครับแล้วคุณตัดสินแล้วต่อแล้วก็อีกการหนึ่งเวลา